กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ยใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับบ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะมรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ววัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500โหโหทองทั้งนั้นเลยพอๆอยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลยใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมดแล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะเฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอนี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงอ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้วอ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ยนี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไมก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไงอืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะหนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปงานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับโอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะโอ้ยครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับโรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ